ปรักขชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังไปด้วยก็ได้นั่งสมาธิทำใจทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับตัวไม่ปล่อยใจของเราออกไปข้างนอกถ้านั่งแล้วไม่สงบบางทีก็เราก็นั่งแล้วเราก็คิดไปฟังไปมันก็เหมือนว่ากินข้าวแล้วมีกรวดมีกากเยอะโยมมันกินไม่สะดวกถ้าเรานั่งแล้วทำใจให้สงบทำใจว่างๆหรือทำสมาธิพุทโธไปด้วยมาฟังก็จะได้ใจความดีวันนี้หัวข้อขอให้อาตมามาพูดเรื่องธุดงค์ขวัตให้อาตมาพูดเรื่องธุดงควัตที่จริงก็ไม่เคยพูดหรอกนะแต่ได้แต่เคยไปนะเคยไปแต่ว่าพูดนี่ยังไม่เคยพูดเขาให้อาตมามาพูดอาตมาก็งงๆอยู่เหมือนกันโยมนึกหัวข้อไม่ออกเหมือนกันก็เลยต้องให้นั่นมานิดหน่อยก็ที่จริงธุดงค์13ก็มีการอะไรถือผ้าสามผืนเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็ถือโคนไม้อยู่โคนไม้มั่งแล้วก็อยู่ป่าช้ามั่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆคือธุดงค์ก็คือว่าแปลง่ายๆก็คือว่าธุดงค์ก็แปลว่าขัดเกลาขัดเกลาก็อยู่งานของเราก็อยู่ตามยืนเดินนั่งนอนการกินการอยู่นี่เองการนุ่งห่มนี่เองโยมไม่ใช่ไปไหนแล้วแต่ว่าเราปฏิบัติหรือเราทำแล้วให้มีสติเพื่อต้องการจะให้เหล่านี้มีสติติดต่อกันเท่านั้นเนี่ยให้รู้ตัวทำอะไรก็ให้รู้ตัวที่ฝึกไปอยู่ตำป่าตำเขาตำถ้ำตามที่แจ้งอะไรต่างๆนะก็เพื่อต้องการจะฝึกให้เหล่านี้มีความอดทนให้ความให้รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงถ้าเรามีความอดทนมีความลำบากแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจของเหล่านี้จะทำให้ใจของเรานี้แข็งทำให้ใจของเรานี้ได้มีปัญญาเกิดขึ้นทีนี้ถ้าพอมีปัญหาเพราะใจเราเนี่ยพอมีปัญหาก็แล้วเนี่ยอาจจะพยายามหาตัวรอดพยายามหาให้ตัวเองนี่ได้มีความหลุดพ้นสิ่งที่มันลำบากนั้นทีนี้ถ้าอยู่วัดเนี่ยบางทีเราสบายคนเราพอสบายแล้วมันจะให้ทำอะไรจะไม่ค่อยทำหรอกนะจะขี้เกียจนอนก็ไม่อยากลุกนั่งก็บางทีก็ไม่อยากลุกปล่อยจิตใจของเรานี้เลื่อนลอยไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ต่างๆมันก็จะทำให้ใจของเรานี้ไม่สงบมันไม่เหมือนอย่างกับความลำบากนี่พอเราไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนจนๆหรือว่าคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยจะขยัน
จะขยันทํางานจะมีความเพียรพอมีแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยขยันหรอกจะขี้เกียจจะชอบนอนมากๆชอบกินมากๆชอบเที่ยวมากๆแต่ผลสุดท้ายก็ทุกข์มันก็เกิดจากสิ่งเหล่านั้นทีนี้พอเราไปอยู่อย่างนั้นจะทําให้เรานี่มีความขยันมีความเพียรอยู่วัดถ้าเราไม่ขยันมันก็ใจมันก็อย่าฟุ้งซ่านใจมันก็จะกลุ้มเพราะอยู่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรการไปอยู่ในป่าก็ดีหรือการอยู่กลางแจ้งก็ดีเนี่ยอยู่กลางแจ้งทั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะนั่งกลางแจ้งเนี่ยเราต้องมีความอดทนพอแต่นี้ถ้าคนไม่เคยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ยังไงกลางแจ้งน้ำหมอกน้ำค้างก็จะลดทั่วหรือว่าจะทำให้เป็นหวัดนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราถือแล้วเนี่ยเรามีสัจจะเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราทำได้ถ้าเราทำได้นั่นแหละเราจึงจะว่าเราชนะใจตัวเองหรือชนะกิเลสได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำหรือถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราทำไม่ชนะเนี่ยบางทีมันก็จะไม่มีกำลังใจทำพอทำไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นจะได้อะไรเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองแพ้ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไปอยู่ให้เป็นหวัดเปล่าๆอยู่ให้ลำบากเปล่าๆก็ใจเราก็จะคิดไปนะแต่พอเราอยู่ได้แล้วมันจะบางทีก็เราชนะตัวเองได้หรือชนะกิเลสได้จะทำให้เรานี่มีปิติถึงว่าร่างกายเรามันจะลำบากหรือว่าจะเป็นหวัดหรือจะเป็นโน่นเป็นนี่แต่ว่าจิตใจเรามันสดชื่นใจเรามันอิ่มร่างกายเราจะเพลียแต่ส่วนใจเรามันจะอิ่มเพราะตัวเองได้เอาชนะสิ่งที่เราชนะไม่ได้เราเอาชนะได้เงี้ยมันก็จะทำให้มีปิติอยู่คนไม้ก็เช่นเดียวกันก็ถ้าพูดกันแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงบางทีถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็อยู่ไม่ได้เราอยู่คนไม้มันก็มีอีกอารมณ์หนึ่งอยู่กลางแจ้งก็มีอีกอารมณ์หนึ่งอยู่ท้องถ้ำหรืออยู่ตามสถานที่ต่างๆมันก็จะมีอีกอารมณ์เพราะใจเรานี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้พอเราอยู่ไปหรือว่าอย่างก็อยู่ป่าช้านี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งยังอยู่ป่าช้านี่เราไม่เคยเข้านี่เราจะกลัวแล้วเราจะมันก็คิดไปต่างๆนานาเนี่ยคนเราพอเรากลัวขึ้นน่ะแต่ถ้ากลัวถ้าเราเข้าใกล้เนี่ยถ้าเราอยู่ได้หรือถ้าเราทนได้เนี่ยจะทำให้เรานี่มีกำลังใจจะทำให้เรานี่มีมุมนะถ้าอยู่ได้สักคืนหนึ่งคืนสองก็อยู่ได้ถ้าอยู่ได้ถึงคืนสองคืนสามคืนสี่มันก็ไม่ค่อยกลัวแล้วทีนี้พอใจเรามันคุ้นเคยพอใจเราไปปฏิบัติแล้วใจเรามันคุ้นเคยมันก็ชักไม่กลัวความตัวเมื่อยตัวปวดตัวล้าตัวท้อถอยตัวขี้เกียจมันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเขาเรียกนิวรณ์ฮะมันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนสถานที่เพราะใจแล้วเนี่ยมันถ้าเปลี่ยนสถานที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยใจเรานี่มันจะเกรงใจมันจะต้อนรับสถานที่นั้นๆจะเกรงใจแล้วก็จะไม่ค่อยตามใจตัวเองไม่ค่อยตามใจตัวเองแล้วก็จะมีความมุมานะจะมีความขยันขึ้นมาพอเราอยู่ไปนะครับนะครับพอรู้ว่ามันจะคุ้นเคยแล้วก็เปลี่ยนแล้วที่นี่เราก็ได้ใจของเราเนี่ยมันใหม่ๆขึ้นเรื่อยใหม่ๆขึ้นเรื่อยไอ้ความเกรงใจเนี่ยมันจะทําให้เรานี้มีความขยันเพราะทํานักเข้านักเข้ามันจะทําให้ใจของเรานี้แก่กล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นจากที่เคยนั่งแค่ชั่วโมงนึงเราก็ต้องขยับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วบางทีเราก็ให้เรานี้นั่งให้สัก2ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงอะไรเนี่ยแรกๆก็อาจจะปวดแรกๆก็อาจจะเมื่อยพอเราทำไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั่งได้นานทำให้เรานี่ได้ข้ามอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ได้จาก
ยุงลิ้นหรือว่าจากความกลัวได้คนเราพอข้ามความกลัวหรือข้ามสิ่งเหล่านี้ซะแล้วมันก็ไม่อยากจะหลับแล้วโยมอยากจะทำความเพียรอยากจะปฏิบัติอยากจะเอาให้อยากจะทำใจของเรานี้ให้สงบให้ได้พอใจก็เราเริ่มแข็งแกร่งแล้วพอใจเราเริ่มจะสงบแล้วเนี่ยนะโยมพอใจเราเริ่มจะสงบแล้วเนี่ยมันก็ชักเห็นความคิดตัวเองชัดแล้วชักเห็นความคิดว่าโอ้ใจเราที่มันคิดกลัวโน่นกลัวนี่ใจเรามันส่งออกนอกใจเรามันไปส่งออกข้างนอกมันไปนึกว่าสิ่งโน้นมาแล้วเราจะทำยังไงสิ่งนี้มาแล้วเราจะทำยังไงจริงๆแล้วจะมันร่างกายมันอยู่เฉยๆไอ้ที่กลัวนี่มันข้างในเองมันไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยแล้วบางครั้งก็นั่งไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ใจมันกลัวไปเองใจเรามันกลัวไปเองทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่หัดอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ใจเราได้ไอ้สิ่งที่มันมาไม่เห็นตัวเนี่ยมันน่ากลัวแต่ไอ้ที่มาให้เห็นเราตัวถึงจะมดปลวกลิ้นเลนไหลอะไรต่างๆนี่นะที่เราให้เห็นตัวนี้เราเลี่ยงได้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือว่าหลบได้แต่ไอ้สิ่งที่ไม่เห็นตัวแต่มันมีตัวเนี่ยก็เรียกว่าจิตที่มันปรุงสังขารนะจิตที่มันปรุงว่าเรื่องโน้นมีเป็นอย่างโน้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เราไปทุดงเราไปอยู่ในที่สงัดในที่สงบเราก็เพื่อต้องการจะให้เห็นตัวนี้แหละถ้าไปอยู่แล้วถ้าเราไม่ยังไม่เห็นตัวนี้ยังไม่รู้ตัวนี้เราก็ไม่รู้อารมณ์ตัวเองเราก็ไม่รู้จะกำจัดใจของเรายังไงยกว่าจะให้สงบจะทำใจของเรายังไงจะให้สงบจะทำใจของเรายังไงจะให้ใจเราว่างพอใจเราเริ่มสงบแล้วมันก็จะรู้ชัดมันก็จะเห็นชัดว่าโอ้คนละที่จริงนี่มันไอความคิดนี่ไม่มีตัวมีตนถ้าเราเชื่อมันก็มีแต่พอเราไม่เชื่อมันเราคิดจะด่าใครคิดจะฆ่าใครคิดจะอาฆาตพยาบาทใครต่างๆนานาเนี่ยนะให้ความคิดตัวเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีอะไรเราดับมันแค่มันก็จบอย่างเช่นเรามาโห่ใครว่าเราอย่างโง่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตามที่ใจสั่งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันเกิดแค่นั้นมันก็ดับแค่นั้นแต่ทีนี้เราไม่รู้ไม่ทันเราเห็นไม่ทันเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้เราไม่ได้หัดไว้เราไม่เคยมาเพ่งดูไว้เรามองแต่ข้างนอกเราไม่เคยได้มามองตัวเองเลยไม่เคยได้มารู้ตัวเองเลยที่ครูบาอาจารย์ที่สอนที่ให้เราหัดนั่งหลับตากันหัดนั่งสมาธิหัดเดินจงกรมกันต่างๆนานาเนี่ยที่ท่านฝึกให้เราเนี่ยก็เพื่อต้องการจะให้เราเห็นตัวนี้แหละให้เรารู้ตัวนี้แหละแล้วก็ให้เรากำจัดตัวนี้แหละถ้าเรามานั่งสมาธิแล้วเรายังไม่รู้อารมณ์ตัวเองเราไม่รู้ตัวนี้เราไม่รู้อารมณ์สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตัวนี้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะเจอความสุขที่แท้จริงได้แล้วเราก็ไม่รู้บุญที่แท้จริงได้ว่าบุญที่แท้จริงคืออะไรบุญจริงๆนะอยู่ที่ไหนที่จริงก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่อยู่ในตัวเราแล้วเราก็กำจัดในตัวเรานี่เนี่ยทีนี้พอเราฝึกนักเข้าเราหัดนักเข้าเรามาปฏิบัตินักเข้าเนี่ยพอใจเรามันจะคิดอะไรเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วพอจิตเรามันละเอียดเนี่ยมันจะเริ่มรู้ทันเรื่องความคิดเพราะว่าก่อนที่มันจะคิดก่อนที่มันจะเกิดอารมณ์ในจิตเนี่ยมันจะเห็นก่อนมันเห็นแล้วมันก็คิดพอคิดถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะพูดมันก็จะว่ามันก็จะบ่นมากพูดมากอะไรเนี่ยใจมันก็จะไปเรื่อยแต่บางทีก็ปากไม่ได้พูดหรอกแต่ข้างในเนี่ยมันพูดทั้งวันเลยพูดทั้งวันบ่นทั้งวันคิดทั้งวันเลยไม่ได้หยุดเลยเดินก็พูดนั่งก็พูดนอนก็พูดขนาดอยู่คนเดียวก็ยิ่งพูดมากใหญ่เลยแต่เพราะอะไรไม่ได้ออกเสียงพูดแต่ไม่ได้ออกเสียงนั่นเองเนี่ยที่เรามา
มาบวชกันก็ดีหรือว่าให้พระไปอยู่ป่าอยู่เข้าก็ดีที่ว่าให้ไปทุดงที่ว่าให้ไปอยู่ที่ลำบากลำบากนะไม่ใช่อะไรหรอกใจพอเรามันลำบากลำบากแล้วจะได้มาเข้ามารู้ตัวเองเขาจะได้พิจารณาให้เห็นธรรมะให้เห็นตัวเองว่าที่เรามันลำบากนี่เรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อต้องการจะให้รู้ใจเพื่อต้องการจะ เพื่อต้องการจะปฏิบัติให้เหล่านี้ฝึกหัดใจของเหล่านี้ให้เข้มแข็งเพื่อต้องการจะให้ใจของเหล่านี้มันสงบให้ใจของเหล่านี้นิ่งหรือทำจิตของเหล่านี้ให้มันว่างไม่ให้มันคิดอะไรพอใจมันว่างแล้วมันก็ไม่พอมันไม่ได้คิดอะไรเราก็พยายามทำตัวรู้เนี่ยให้มันติดต่อ ทำตัวรู้เนี่ยให้มันติดต่อให้เสมอทำตัวรู้ติดต่อกันเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อตัวรู้มันมากขึ้นมันยาวขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยความปรุงแต่งความคิดอะไรก็ความสงบมากขึ้นเพราะความสงบเป็นใหญ่ความสงบเป็นหนึ่งขึ้นเนี่ยความคิดมันก็จะค่อยๆน้อยลงจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงทีนี้เราก็พยายามสร้าง พยายามปฏิบัติเสริมให้มันมากขึ้นเสริมตัวรู้นี่ให้มากขึ้นเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้หูนอนก็ให้รู้ตัวอย่าพูดคิดอะไรหรือว่าอย่าเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเนี่ยคือสร้างตัวรู้นี่ให้เป็นหนึ่งหรือสร้างตัวรู้นี่ให้ติดต่อกันให้ตัวรู้นี่เป็นใหญ่พอตัวรู้ติดต่อกันแล้วเนี่ยความคิดมันก็เข้ามาไม่ได้ ไอ้ที่ความคิดที่เข้าที่มาคิดตลอดเนี่ยเพราะตัวความคิดไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยมันติดต่อกันมันเข้ามาต่อเนื่องกันเรื่อยเลยก็ทําให้เราในตัวสงบมันก็เลยไม่ติดต่อกันพอตัวสงบตัวรู้ไม่ติดต่อกันความคิดก็เข้ามาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ต่างๆอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์โลภก็ดีอารมณ์หลงก็ดี เรื่องราคะเรื่องโทสะเรื่องโมหะอะไรเนี่ยเข้ามาติดต่อกันเนื่องทั้งคืนทั้งวันมันก็อยู่มันอยู่อย่างเงี้ยแหละดึกดำบรรพ์คิดแล้วก็วนไปวนมาวนไปเนี่ยสองมีไม่กี่ตัวหรอกมันวนไปวนมาอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งพวกเนี้ยทีนี้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้กําจัดเพราะฉะนั้นทุดงหนึ่งก็แปลว่าขัดเกลา ขัดเกลาจิตใจเพราะว่าอยู่ไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยหรือไปเราไปจาริกทุดงเนี่ยบางทีเราก็ บางทีเราก็ไม่ได้ยังกระจายหรอกการบิณฑบาตก็บางทีก็บางครั้งก็อิ่มบางครั้งก็ไม่อิ่มแต่บางครั้งก็ได้ข้าวเปล่า บางครั้งก็พอได้กลับสักหน่อยข้าวหน่อยหนึ่งพอเราก็แค่เอามาฐานเอามาชั่นพอให้อัตภาพเราอยู่ได้แค่นั้นเองให้ร่างกายเราอยู่ได้บางครั้งก็เลื่อนล้นบางครั้งก็เยอะบางครั้งก็ชั่นไม่หวัดไม่ไหวบิณฑบาตก็มาก็บางครั้งก็ได้เต็มโยมก็ตามมาถวายอีกเนี่ย แต่บางครั้งก็ไม่มีเลยบางครั้งก็อดบางครั้งก็ไม่ได้ชั่นบางวันไหนที่ไม่ได้ชั่นก็ชั่นน้ำแต่ว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะดีอยู่วันไหนที่เราไม่ได้ชั่นเราก็ต้องเดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิเยอะๆถ้าไม่งานพอใจมันคิดแล้วมันจะหิวใจมันเคยจะนึกถึง จริงเราหลับตาเนี่ยนะเราหลับตาเพื่อมันไหนถ้าเราไม่ได้ชั่นข้าวเนี่ยพอเราหลับตาเนี่ยมันจะมีเป็นพวกอาหารพวกอะไรนี่ลอยมาให้เราให้รู้ให้เราเห็นอันนี้พอจิตเราอ่อนเนี่ยพอสติเราอ่อนแล้วมันสิ่งเหล่านี้จะมาปรากฏแล้วเราถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะคิดตามปรุงตามแล้วเราก็จะหิวก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ย บางทีมันไม่มีอะไรย่อยมันก็จะทำให้เราปวดท้องได้ทีนี้พอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็รู้ตัวปุ๊บอ่ะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไป
มันก็จะดับไปพอดับไปมันก็อยู่ปกติมันก็เป็นได้เพียงว่าร่างกายเราได้แค่เพลียๆไอ้ที่เราทุรนทุรายกันทุกวันนี้บางทีมันอิ่มแล้วมันก็ยังทุรนทุรายเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยบางทีท้องอิ่มแล้วมันก็หิวทางตาหิวทางหูอีก หิวทางจมูกหิวทางเรื่องกายสัมผัสอีกเนี่ยทีนี้ถ้าเราเอาใจของเรามาอยู่กับตัวใจของเรานี้ให้สงบซะแล้วนะว่าหรือว่าใจเหมือนว่าเมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยโยมถ้าเราอยู่บ้านนี้แขกอะไรมาเนี่ยเราจะรู้เพราะว่าธรรมดาเนี่ย มันไม่มีหรอกใจเราเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรมันชอบเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาพออารมณ์ข้างนอกเข้ามาพออารมณ์ข้างนอกเข้ามาเราไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้อยู่บ้านปล่อยให้ขโมยเข้าบ้านปล่อยให้แขกเข้าบ้านแล้วก็แล้วเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราก็เลยไม่รู้ทีนี้ถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเราซะมาอยู่กับกายเราซะเนี่ยมานั่งดูอยู่ตรงนี้ว่าอะไรจะเข้ามาว่าอารมณ์อะไรจะเกิดอารมณ์อะไรจะเข้ามาเนี่ย ถ้าเรามานั่งดูเรามานั่งรู้อย่างเงี้ยพออะไรเข้ามาเราก็รู้เพราะเรารู้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ใจพอเกิดพอเห็นว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นเรารู้แล้วมันก็ดับพอรู้แล้วมันก็ดับพอรู้แล้วมันก็ดับมันก็ใจเราก็เลยพอดับนะเข้านะเข้ามันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นเกิดความรู้ทันขึ้น เกิดความรู้ทันขึ้นเกิดความละเอียดขึ้นพอเห็นนะเข้านะเข้าเราก็ใจเราก็จะสงบได้เลยที่ร่างอารมณ์อะไรเกิดพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะดับทันทีเลยพอเรารู้ตัวปุ๊บรู้ว่าจะว่าเขาหรือรู้ว่าจะนินทาใครรู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยพอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยรู้ว่าไม่ดีปุ๊บเนี่ยจะดับได้ทันทีเลยเพราะคนเราส่วนมากจะไม่เป็นอย่างนั้น พอคิดจนจบเรื่องจึงให้รู้เรื่องบางทีว่าเข้าไปซะแล้วจึงให้รู้ด่าเข้าไปแล้วก็จึงได้รู้เรื่องส่วนเข้าไปก็เข้าไปซะแล้วเลยจึงให้รู้เงี้ยเราแต่มันเสียแล้วอ่ะพอมันเสียแล้วเราจึงให้รู้เราก็แก้ไขไม่ได้ไปแก้ก็ไปแก้ปลายเหตุแต่ต้นเหตุนี้เกิดจากเรา ทีนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องที่เรามาบวชกันก็ดีที่เรามาปฏิบัติกันที่เรามาที่เรามาอยู่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการมาทําให้ปัญญาตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นให้มันมีตัวรู้เนี่ยมากขึ้นให้มีตัวรู้เนี่ยสร้างให้มันแก่กล้าขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้จักว่าวางใจอยู่ตรงไหนแล้วใจเราจึงจะมีความสุขถ้าไม่งั้นเราก็ปล่อยตลอด วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ปล่อยใจของเราไปตลอดไปเอาคิดเรื่องโน้นมั่งไปคิดเรื่องนี้มั่งก็เหมือนว่าสมบัติสองเจ้าของหรือว่าเหมือนสมบัติไม่มีเจ้าของอะไรอย่างมันไปอิสระเลยเราจะห้ามก็ห้ามไม่ได้เราจะดับก็ดับไม่ลงมันเกิดตลอด เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องให้มาปฏิบัติหรือว่าพระก็บางทีก็หาเวลาให้ไปปฏิบัติหรือออกอยู่ในพรรษาแล้วอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติต่อไปนั่นก็เลยต้องการให้ไปเที่ยวทุดงหรือไปหาที่วิเวกหาที่ปลีกวิเวกเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยมันมีทุกอย่างสะดวกทุกอย่างสบายหมดทุกอย่าง นอนก็สบายฉันก็สบายหรือจะทำอะไรก็สบายสะดวกสบายหมดทีนี้ถ้าเราออกจากวัดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรก็จะมีบาตรลูกหนึ่งแล้วก็ผ้าสามผืนผ้าก็มีแค่สามผืนออกมาข้างนอกบาตรก็เพียงลูกเดียวอาหารก็ฉันก็เพียงแค่มือเดียว อยู่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในกุฏิหรูๆอยู่ตามโคนไม้บางครั้งก็อยู่ตามท้องถ้ำบางครั้งก็อยู่กลางแจ้งเนี่ยเพื่อต้องพอ
พอไม่มีอะไรสะดวกแล้วมันก็ใจมันก็ต้องช่วยตัวเองต้องพยายามไปช่วยตัวเองว่าการที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักประหยัดบางทีถ้าไปอยู่นานๆบางทีน้องก็หมดอันนี้ก็หมดมันก็ต้องใช้ประหยัด แฟบก็ต้องใช้น้อยๆสบู่ก็ต้องใช้น้อยๆบางครั้งก็หมดบางครั้งก็มีบางคนโยมก็เห็นพระเดินทุดงเวลาไปบิณฑบาตตอนเช้าบางคนก็รู้ว่าใส่สบู่ใส่แฟบออกพระก็พอได้ใช้ไปบางทีอยู่ป่านะโยมปัญซ่าหนึ่งเนี่ยบางทีท่านไปใช้บางทีก็ สำรับเดียวนี่ก็ใช้ไม่หมดหรอกโยมใช้ก็ใช้ในยามจำเป็นแต่ถ้าอยู่วัดนี่ซ่องชุดซ่ำชุดก็ไม่พอใช้ทิ้งแฟบนิดเดียวเนี่ยใช้ไม่หมดหรอกใช้แต่ในสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่ใช้แฟบสบู่ยาที่ฟันอะไรเนี่ยจะใช้ในน้อยบางแต่บางทีก็หมดก็ต้องจะห้าพวกสิ่งในป่าเนี่ยใช้แทน บางทีก็สบู่หมดก็ใช้พวกลูกผลไม้บางทีก็ใช้บวบลูกบวบข้มบางทีก็ใช้บางทีไปตามบ้านโยมใช้มะกรูดบ้างใช้มะนาวบ้างมาอาบน้ำมาส่งน้ำก็เอาตัวรอดไปได้แหละโยมก็เอาจนอยู่ได้นะแล้วก็ทำให้พอเราลำบากแล้วเนี่ยนะ พอเราไปอยู่ลำบากยากแล้วเนี่ยพอเข้ามาวัดเนี่ยโอ้โหโยมนึกสบายทุกอย่างเลยเราอยู่มันจะทําให้เรานี่คิดได้ว่าโอ้เราอยู่ป่าเราน้ําบางทีน้ําบากยิ่งกันอีกทิ้งอาหารก็ไม่มีอันนี้เราได้มาทุ่งหนึ่งก็โอ้เยอะแยะเยอะแล้วเราอยู่ป่าบางทีมันโอ้โหอาหารบางอย่างก็ไม่มีอะไรทิ้งก็ เขาก็ใส่ข้าวเปล่ามาบางทีก็ใส่แกงมาหน่อยเดียวบางทีก็ใส่น้ำพริกมาหน่อยเดียวก็ทำให้เรานี่อยู่ได้ยังอยู่ได้เลยอันนี้แค่ได้ถุงได้แกงถุงแล้วก็นมถุงหนึ่งก็โอ้เหลือฉันไม่หมดได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วมันจะทำให้เรานี่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปควนไฟอะไรมาก เพราะคนเราเนี่ยมันก็ทุดงนึงก็ไม่มีอะไรก็มีเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องการนอนเครื่องใช้สอยผ้าก็มีแค่สามผืนบางทีเพราะว่าเราจะถือข้อไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะถือข้อไหนจะถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดหรือว่าจะอยู่ โขนไม้อยู่กลางแจ้งหรือจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมที่เราจะเลือกเอาเพราะฉะนั้นที่เรามาอยู่กันมาบวชอย่างญาติโยมเนี่ยมาบวชก็มาฝึกหัดกันกินน้อยนอนน้อยกันเนี่ยโยมมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเราอยู่บ้านเรามีทุกอย่างน้ําไฟอะไรก็สะดวกการที่หลับที่นอนอะไรก็สะดวก แต่เรามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาอยู่กันหลายๆคนกินก็กินน้อยมือเดียวนอนก็นอนน้อยตีสามครึ่งก็ต้องตื่นแล้วเงี้ยก็เราก็จะได้มาดูใจว่าเราเนี่ยทนได้ไหมลำบากไหมเราทนได้ไหมแต่ถ้าโยมทนได้ใจมันก็จะเริ่มค่อยๆแข็งขึ้นจะค่อยๆทนได้ขึ้นจะได้อึดขึ้น ทำให้งานนิดๆหน่อยๆเราก็บ่นฉันไม่อิ่มเราก็บ่นทานไม่อิ่มแต่มาอยู่อย่างนี้เราก็บ่นไม่ได้บางทีก็คนนั้นก็เหมือนเราคนนี้ก็เหมือนเราบางทีเราจะทำได้บางทีก็ต้องอาศัยหมู่เพื่อนหลายๆคนลากกันไปก็ทำให้เรานี่ทำได้พอทำได้ทีก็ ก็อยากจะมาอีก
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหัดกันไว้ต้องฝึกกันไว้เราเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยนะจะทําให้เรานี้ไม่ลงอ่ะถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหเวลาเจ็บนี่จะอะไรเป็นที่พึ่งบางทีก็นึกถึงบ้านเมื่อไรจะหายสักทีจะไปจะได้กลับบ้านที่บ้านทางบ้านเรามันจะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงหรือว่าเขาได้ดูอันโน้นให้เราหรือเปล่าได้ดูอันนี้ให้เราหรือเปล่าใจเรานี่มันจะคิดสารพัดอย่างทีนี้ถ้าเรามาฝึกไว้มาหัดพุทโธกันไว้หรือมาหัดภาวนามาหัดมาปฏิบัติกันไว้เนี่ยคนเราถ้าเจ็บเนี่ยมันนึกถึงบุญเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ลงพอนึกถึงบุญเราก็จะนึกถึงการที่เราได้ฝึกได้หัดที่เราได้ปฏิบัติกันไว้เราได้ปฏิบัติได้ทำความเพียรกันไว้เราก็จะเอาใจของเรานี้ไปอยู่ตรงนั้นเมื่อใจเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านบางทีเจ็บน้อยก็ทำให้หายไวเจ็บมากก็ทำให้เจ็บน้อยขึ้นก็ได้เพราะว่าใจเราพอใจมันสงบแล้วก็มันจะทำให้ใจเราดีมันก็จะทำให้เรานี้เป็นไข้เป็นอะไรก็จะหายเร็วก็ได้หรือถึงไม่หายแต่เราก็ถึงเราจะเป็นอะไรเราก็ไปกับบุญเราก็อยู่กับบุญเราก็ไปกับบุญเพราะเราระลึกถึงบุญระลึกถึงการปฏิบัติของเราระลึกถึงการทําใจของเรานึกถึงพุทโธเราทําใจของเราให้สงบเราก็จะได้นึกถึงสิ่งที่เราทําไว้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เราไม่ได้หัดไว้เนี่ยนะใจเรามันไปไหนก็ไม่รู้ทีก็ไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้เพราะคนเวลามีทุกข์ขึ้นเนี่ยมันจะหาที่หลบมันจะหาที่พึ่งทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้มันก็ไม่รู้จะหลบไปไหนก็ไปนะไปทำอยู่ตามบ้านบางคนก็ห่วงม้าห่วงแมวห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติบางคนเนี่ยนายโยมพอมีอายุเนี่ยจะไม่ได้พูดอะไรโยมพูดถึงแต่ทรัพย์สมบัติตัวเองพูดถึงแต่ข้าวของตัวเองพูดถึงแต่ลูกหลานตัวเองพอแก่ตัวก็เนี่ยเรื่องเก่าๆเนี่ยจะเกิดดีพอมีอายุมากๆเราก็จะพูดถึงเรื่องเก่าๆเล่าเรื่องความหลังเนี่ยโอ้จำได้หมดเลยทำมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่จำได้หมดเลยแต่พอปัจจุบันนั้นจำไม่ค่อยได้จะโล่งๆลืมๆจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ของที่ทำไว้สิ่งที่ไม่ยิ่งถ้าสิ่งไม่ดีนี่จำได้แม่นเลยที่เราทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยเราเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิดประเวณีกันโกหกกินเหล้าอะไรเนี่ยไปทำอะไรไว้ที่ไหนเนี่ยจะจำได้หมดเลยเหมือนพระที่เคยไปที่ไปบวชอยู่กับอาตมาบอกไอ้ตอนไม่บวชนี่ไม่เคยได้นึกถึงอะไรเลยไม่เคยได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าพอมีเงินก็ไปเที่ยวที่โน่นกันที่นี่กันทำยังไงจะให้ได้เงินจะได้ไปเที่ยวกันจะได้ไปทำอะไรต่ออะไรกันแต่พอไปบวชพอไปปฏิบัติบอกว่าหลวงพ่อเอ้ยมันไม่สงบเลยมันเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไปทำไว้เคยไปทำบาปอะไรไว้ก็เกิดทำไว้ตั้งแต่เล็กสิ่งที่ว่ามันจำไม่ได้แล้วมันลืมไปแล้วแต่พอเรามานั่งกรรมฐานมันเกิดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นมันโผล่ให้ละขึ้นมาให้เราคิดพอคิดมากนักเข้าก็ฟุ้งซ่านอยากจะออกอยากจะกลับบ้านอยากจะอะไรไปเลยคือไปทำอะไรกับใครไว้ไม่ดีมันโผล่ขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วการทำไม่ดีมันจะเกิดง่ายแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยจะไม่ค่อยจำหรอกให้ทำก็จะไม่ค่อยทำหรอกสิ่งที่ว่าทำไปแล้วมันสบายใจเนี่ยจะไม่ค่อยทำกันจะไม่ค่อยระลึกกันจะไม่ค่อยควรฝ่ายกันแต่สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันควรฝ่ายกันมุมานะกันอย่างก็เรามานั่งสมาธิเนี่ยนะโยมให้มานั่งหลับตาให้มานั่งให้จ่าทำใจให้สงบทำใจให้ว่างทำใจไม่ให้คิดอะไรเนี่ยนะนั่งได้ไม่นานแล้วนั่งได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหทนไม่ไหวแล้วทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหน็บชา
เพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเงียบไม่ค่อยชอบสงบแต่ที่จริงให้อยู่ไม่ให้ทำอะไรเนี่ยมันสบายเขาไม่ให้เราทำงานเนี่ยเขาให้เราอยู่เฉยๆเนี่ยที่จริงมันสบายเราไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าทำโน่นทำนี่เนี่ยมันเหนื่อยแบกห้ามทั้งวันใช้ทั้งวันหรือว่าทำงานทั้งวันนี่มันเหนื่อยแต่ว่าใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบไปคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดมากๆอยู่ไม่ได้ก็ต้องทำคิดมากๆอยู่ไม่ได้ก็ต้องพูดเนี่ยแต่ที่จริงให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันสบายก็เหมือนพระเนี่ยให้อยู่เฉยๆนะให้ทำนาทำไร่ไม่ให้ทำนาทำไร่ค้าขายอะไรให้อยู่นิ่งๆให้อยู่สวดมนต์ทำวัดนั่งกรรมฐานให้อยู่เฉยๆแต่อยู่กันมาก็ได้นะโยมแต่ถ้าอยู่ได้ก็สบายแต่ถ้าองค์นะท่านตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจอยู่ก็อยู่ได้ก็ปฏิบัติได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้อยู่ออกไปข้างนอกนี่ทุกอย่างเลยต้องขวนฝ่ายต้องซื้อต้องห้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ก็ไปเพราะฉะนั้นพอเข้าไปข้างในเรื่องจิตใจเราก็เช่นนั้นเนี่ยเขาให้อยู่เฉยๆให้อยู่นิ่งๆให้ทำใจให้นิ่งๆทำใจให้สงบรู้ว่าทำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้อยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่ไปแค่ได้โยมเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ออกไปคิดโน่นคิดนี่พอรู้ตัวอ้าวไปซะแล้วเราก็ดึงกลับมาใหม่พอดึงกลับมาใหม่แล้วก็อยู่ได้หน่อยเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยฝึกบ่อยๆและระลึกบ่อยๆทำบ่อยๆเมื่อเราท่องหนังสือหรือเราอ่านหนังสือเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยเขาให้เราอ่านเนี่ยถ้าอ่านแล้ววางเลยเนี่ยให้เรามาท่องเนี่ยท่องไม่ได้จำไม่ได้ลืมแต่ถ้าหากว่าเราอ่านจนจำได้จนชำนาญนะแกะได้หมดทุกตัวแล้วอ่านได้รู้หมดทุกตัวแล้วเนี่ยเราจะวางหนังสือเราก็ท่องได้เราไม่ต้องดูหนังสือเราก็ท่องได้แล้วก็ว่าได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็ต้องพยายามไประลึกดึงเข้ามาพอออกไปเราก็ดึงเข้ามาพอจิตเราส่งออกไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรารู้ตัวแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้านะครับพอเราระลึกบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะค่อยๆถี่ขึ้นแล้วก็นะครับเดี๋ยวมันก็จะรู้ได้สงบได้นานๆสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกไปคิดอีกพอเรารู้ตัวเรารู้ตัวแล้วเราก็ดับมันก็จะสงบได้พอนะครับพอเราฝึกมากๆแล้วมันก็จะสงบได้นานพอสงบได้งานพอเรานั่งหลับตาปุ๊บใจมันก็จะสงบพอมันไปคิดอะไรพอมันใจมันก็เพื่อมหรือว่าใจมันกระทบอะไรเข้ามากระทบพอมันวันมันก็จะรู้สึกตัวแล้วมันก็จะดับใจก็จะสงบแล้วใจก็เราก็จะมีความสุขมาอยู่ตรงที่ความสงบมันเลยโยมเข้าวัดมาถ้าโยมยังจังสงบใจไม่ได้อย่างวาจาเราก็สงบไม่ได้กายเราก็สงบไม่ได้แต่ถ้าเราสงบใจได้เนี่ยวาจาเดียววาจาเราก็สงบได้กายเราก็สงบได้เพราะวันนี้มันถูกสั่งออกมาจากข้างในกายวาจานี่มันเป็นธาตุของใจถูกใจสั่งออกมาจากข้างในทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาทำเราก็ต้องมาฝึกว่าจะทำยังไงให้บุญมันเกิดขึ้นในใจเราจะทำยังไงให้ใจของเรานี้สงบเป็นถ้าใจเรายังสงบไม่เป็นใจเราก็ยังเย็นไม่ได้มันก็ยังจะต้องคิดอยู่เรื่อยยังจะต้องปรุงแต่งอยู่เรื่อยตัวนี้แหละที่ว่าจะพาเราไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็ตัวนี้แหละก็เรียกว่าความเกิดเราคิดมากเท่าไหร่นั่นเนี่ยเรื่องการเกิดทั้งนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราคิดน้อยเท่าไหร่นั่นก็เรื่องเกิดของเราเกิดน้อยขึ้นความสงบเราก็จะมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเรานี่มันมีเยอะทรัพย์สมบัติบ้านช่องเรือนฉานหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะมันก็ที่เกิดของเราทั้งนั้นนะที่ทำให้เราคิดถึงก็เป็นที่เกิดของเราทั้งนั้นนะ
แต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้มันไม่เกิดถ้ามันเราไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องไม่ให้ใจเราคิดแล้วถ้าจะทำยังไงให้ใจของเราไม่คิดอ่ะเราก็ต้องทำตัวรู้เนี่ยให้ติดต่อกันทำตัวรู้ให้ติดต่อตัวรู้นะเขาเรียกว่าตัวปัญญาตัวปัญญาเข้าไปรู้ทันว่าใจเราจะคิดอะไรใจเราจะนึกอะไรเข้าไปรู้ทันเขาเรียกว่าตัวปัญญาหัวใจที่มันเกิดคิดโน้นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มันเรื่องสังขารจิตเรามันไปเกิดเรื่องสังขารทีนี้พอเราทำตัวรู้ให้มันติดต่อกันให้ต่อเนื่องกันทำตัวรู้ให้ต่อเนื่องกันมันก็จะได้ไม่ไปคิดอะไรพอไม่ไปคิดอะไรใจเราก็ว่างพอใจเราว่างอย่างกับพระอริยเจ้าเพราะท่านรู้ตลอดยืนเดินนั่งนอนท่านตัวรู้ท่านอยู่กับท่านแล้วท่านรู้พอรู้ตลอดใจมันก็คิดไม่ได้พอใจคิดไม่ได้มันก็ไม่รู้จะไปเกิดอยู่กับอะไรพอใจมันว่างแล้วใจไม่คิดแล้วก็ไม่รู้จะไปเกิดอยู่กับอะไรมันก็เลยไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยเราทำบุญเราก็เพื่อต้องการจะทำไปให้ถึงจุดนี้ที่เราปรารถนาโน้นปรารถนานี่กันก็เพื่อต้องการจุดที่สุดก็คือตรงนี้แค่นั้นเองแต่เราจะทำให้มันได้อย่างนี้เราก็ต้องมาบำเพ็ญกันต้องมาฝึกมาหัดกันไม่ใช่ว่ามาสักแค่วันสองวันเดือนสองเดือนก็จะเอามรรคเอาผลเลยจะให้ใจสงบเลยไม่ได้เพราะใจเหล่านี้มันไม่ใช่ง่ายเพราะมันเกิดอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราจะมาอยู่ปุ๊บปั๊บจะให้สำเร็จเลยหรือว่าจะให้สงบได้เลยไม่ใช่เมื่อเราทำนาทำไร่ทำสวนนั่นแหละทำแป๊บเดียวจะให้ได้ผลเลยมันไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างที่เขาปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนปลูกอะไรเพื่อจะได้ผลบางทีต้อง4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปีอะไรทำนาเพื่อเขาจะได้ก็ทำเป็นปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเวลาเราต้องมาเรื่อยๆมาบ่อยๆแม้แต่พระนี่ที่เขาปฏิบัติกันที่เขาจะอยู่กันได้หรือจะปฏิบัติกันได้เข้าป่าเข้าดงเข้าแล้วเข้าอีกอยู่แล้วอยู่อีกทำแล้วทำอีกเพื่อจะได้อย่างครูบาอาจารย์เราอย่างกะหลวงพ่อสนองเนี่ยที่มาสร้างวัดให้เราที่เราได้มาบวชได้มาปฏิบัติกันท่านก็อยู่ป่าชามาต้อง3 ปีแล้วก็ฝึกหัดแล้วก็ท่านก็เข้าป่าไปปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเข้าป่าเข้าดงเสือดงช้างมาก็ข้างนอกท่านก็ทำมาหลายปีอย่างกะหลวงพ่อสังวาลเราก็ต้องหลายปีแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติเอาธรรมมาสอนเราเนี่ยที่มาสอนเราที่มาให้เราประพฤติเรามาปฏิบัติอยู่เนี่ยเขาก็ต้องบำเพ็ญกันมานานๆนั่นหลายๆปีขนาดบวชแล้วยังต้องหลายปีอย่างโยมอยู่บ้านเนี่ยเข้ามาบางทีวันสองวันจะให้สงบมันไม่ใช่เราก็ต้องมาบ่อยๆเป็นไรมีเวลาว่างเราก็มาฝึกเรามาหัดมาปฏิบัติทำใจของเราเนี่ยให้สงบแม้แต่สงบสักนาที2 นาทีก็ยังเป็นบุญมากยังดีกว่าเราสร้างโบสถ์สร้างสลายหรือทำบุญเป็นหลายๆครั้งอีกเราทำมาสร้างโบสถ์ก็ดีหรือให้ทานทำโน้นทำนี่มาก็หลายๆปีแต่ใจเรายังไม่สงบไม่ได้เลยใจเราหยุดคิดไม่ได้เลยยังไม่รู้เลยว่าความสงบนี้ที่ใจของเราที่มันไม่คิดนั้นเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จึงได้บอกว่าเราทำใจสงบแค่2 นาทีก็ยังได้บุญเยอะรู้จักว่าอ๋อความสงบมันเป็นอย่างนี้เองนะความสงบนี้ทำให้เกิดปีติเกิดความสุขบุญมันเกิดอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทำบ่อยๆมาฝึกบ่อยๆเพราะเรามานี้เราก็มาคนเดียวใครไม่ได้มากับเราหรอกเดี๋ยวเราไปเราก็ต้องไปคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวเดี๋ยวตายเราก็ตายไปคนเดียว
เขาก็ไม่ได้ไปกับเราเขาต่างคนต่างมาก็ต่างคนต่างไปเราทํามายังไงถ้าเราทํามาดีเนี่ยเราทํามานี่ถ้าพูดกันแล้วทํามานี่เราทํามาดีแล้วเราทํามาถึงคนแล้วเนี่ยเราทํามาดีแล้วแต่ว่าเราทําไปเนี่ยเราไปถึงคนหรือเปล่าหรือว่าไปถึงเทวดานางฟ้าอินพรหมหรือเปล่าอะไรเนี่ย อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธรรมเราขึ้นอยู่กับตัวเราดูว่าเรานี้มีสิ้นหรือเปล่ามีสิ้นแล้วมีสมาธิหรือเปล่ามีสมาธิแล้วสงบได้หรือเปล่าสมาธิมันแปลว่าสงบใจเราได้สงบหรือเปล่าเราก็ได้เข้ามารู้ตัวเองแต่ถ้าเรามาวัดเนี่ยเรามีโอกาสได้ดูตัวเราแล้วก็ได้ดูที่เขามาปฏิบัติด้วยและบางทีก็ได้มีสนทนากันด้วยได้คุยกันด้วยจะทำให้เรานี้ได้ความรู้ได้ความกระจ่างได้ความสว่างขึ้นบางทีพระท่านก็มาเทศมาสอนมาชวนเราปฏิบัติมาให้เรามาปฏิบัติให้ทำใจอย่างนั้นทำใจอย่างนี้ก็จะได้บอกมาแนะนำเรา เราบางทีเราก็ฟังแล้วเข้าใจเราก็จะได้หนทางให้เราก็จะได้เอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตเราถ้าไม่งานเดียวใจเราก็กลับไปที่เก่านะโยมเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกนะโยมสังเกตดูอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็อยากจะออกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยากจะไปจังหวัดโน้นอยากจะไปประเทศนี้อยากจะไปแต่พอไปแล้วใจเราก็กลับมาบ้านอีก เมื่อไรจะได้กลับอีกสองวันจะได้กลับบ้านอีกอาทิตย์จะได้กลับบ้านหรืออีกเท่านั้นหรือว่าวันนี้จะได้กลับบ้านอะไรใจเรามันทีมันร่างกายมันไม่อยู่บ้านแต่ใจเรามันทีมันก็อยู่ตามบ้านนั่นแหละโยมทีนี้ถ้าเราเป็นอะไรไปถ้าเกิดเราจะตายแค่จริงๆใจเรามันไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันเราจะไปไหนล่ะโยมมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็เกิดอยู่แถวๆนั้นเนี่ย อยู่แถวบ้านเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราได้จะได้มาฝึกไอ้ตัวเกิดอันนี้ได้มาศึกษาไอ้ตัวเกิดอันนี้ให้เป็นมาศึกษาว่าให้มันเกิดให้เป็นเราก็จะได้เลือกได้ถ้าไม่งั้นเราก็เลือกไม่ได้โยมพอมีอารมณ์ขึ้นมาเราก็ห้ามไม่ได้แล้วเอาอะไรไปให้ ถ้าเราแสดงออกทางกายทางวาจาแต่มันก็ไม่เป็นสัญญาอะไรอยู่มันก็ไม่มีสัญญาอะไรจิตใจถึงมันจะจำได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็ไม่ผูกพันอะไรแต่ถ้าเราไปว่าเขาไว้หรือเราไปด่าเขาไว้หรือเราไปนินทาหรือไปเอ๊ะนั่นเกี่ยวกับไว้เนี่ยมันแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วมันก็เป็นสัญญา ทำให้ใจของเรานี่จำไม่ลืมคือทีนี้ถ้าเรามาอย่างนี้เราก็มาทำความดีให้มันเป็นสัญญาความดีไว้สร้างสะสมไว้ให้ความดีมันไปอยู่ในใจเรามากๆหรือว่าให้พอนึกได้นะให้มันนึกได้ง่ายอ่ะนึกถึงบุญหรือนึกถึงการการที่เราทําไว้ที่เราปฏิบัติไว้ให้มันนึกได้ง่ายก็เหมือนว่าเราอยู่ใกล้ๆเราเจ็บไข้ได้เหมือนเราเหมือนเหมือนเรามียาอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าเจ็บไข้ปวดทั่วปวดท้องมันหยิบกินง่ายอยู่มันอยู่ใกล้มันก็ได้บางทีมันก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลมันให้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยถ้าเราเป็นไข้ขึ้นมาก็เราลุกไปขึ้นหรือลุกไม่ไหวเราจะไปโรงพยาบาลยาอยู่ไกลเนี่ย บางทีมันไปไม่ถึงหรอกโยมตายก่อนจริงก็ปวดท้องตายปวดหัวตายเป็นโน่นเป็นนี่ตายเพราะอะไรเพราะว่าความดีมันอยู่ไกลเราก็เลยระลึกไม่ค่อยถึงนึกไม่ทันแต่ถ้าเรามาทําบ่อยๆเรามาบ่อยๆมันก็เหมือนอยู่ในบ้านเราเหมือนอยู่ในตัวเราเราเป็นอะไรขึ้นมามีทุกข์ขึ้นมาแล้วก็
ปวดหัวก็หยิบยาแก้ปวดหัวกินปวดท้องก็หยิบยาแก้ปวดท้องกินเนี่ยมันก็ทำให้เหล่านี้ถึงว่าไม่หายก็พอบรรเทาไปได้หรือบางทีก็น้อยๆว่าบางทีก็หายเลยก็เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เหล่านี้ไม่ให้เหล่านี้ประมาทให้เหล่านี้เตรียมตัวทำคุณงามความดีกันไว้ให้สะสมไว้ให้เราทำกระไว้ให้มากๆเพราะใจเราเนี่ยมันอยู่ใกล้อะไรมันจะนึกถึงอันนั้นแต่มันอยู่กับอะไรเนี่ยใจเรามันจะนึกถึงอันนั้นเหมือนคนที่เข้าห้าปูห้าปลานะโยมพอเข้าถึงเวลาก็จะไปเขาก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเวลาเขาจะกินข้าวกินอะไรขึ้นมาก็นึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พวกเดียวกันก็จะไปห้ากันจะไปอยู่ด้วยกันก็จะห่วงใยกันถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปในขนาดนั้นใจเรามันจะไปไหนมันก็ต้องอยู่แถวๆนั้นตอนที่กินข้าวมันก็สนุกดีหรอกแต่เวลาเขากินเรามั่งมันก็โอ้โหดิ้นรนกันกลัวตายกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาหัดทำใจของเราให้สงบให้เป็นทำใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าเรามันได้ตอนนี้ถ้าเรามีตอนนี้เราทำได้ตอนนี้อยู่ไปถึงตอนนั้นแล้วเราก็มีที่พึ่งเราไม่ได้ว่าเราไม่ใช่ว่าคิดว่ายังไม่ป่วยยังไม่เจ็บยังไม่เป็นอะไรยังไม่ทำหรอกหรืออายุยังน้อยอยู่ยังไม่ทำหรอกทำงานตอนอายุน้อยๆมันได้เยอะแล้วเราก็จะได้มากด้วยได้ก็ได้แบบดีด้วยได้สมบูรณ์ด้วยถ้าเราไปทำงานเนี่ยถ้าเราทำตอนแก่ตอนที่เราลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วหูก็ฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วเราไปทำตอนนั้นนั่นเราได้ก็ได้ได้ไม่ดีหรอกได้ไม่สมบูรณ์แต่ถามว่าได้ไหมได้แต่ได้ไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนตอนที่เราแข็งแรงหูตาเรายังดีอยู่หรือว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เนี้ยเราได้เราก็จะได้เยอะได้สมบูรณ์ก็ฉะนั้นแล้วที่โยมได้มาทำกันวันนี้ให้อาตมามาพูดก็อาตมาก็พูดเลยก็เรื่องการขัดเกลาเนี่ยที่พูดไปนี่ก็เรื่องการขัดเกลาเนี่ยเรื่องการทำใจเนี่ยถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะแล้วถ้าเราไม่ทำไว้เองเนี่ยเราจะให้ทำแล้วให้เขาอุทิศไปให้เนี่ยอย่าทึ่งเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้จะให้เขาทำไปให้เราแล้วก็เขาทำไปให้จริงๆก็ทึ่งบางทีก็ไม่ทึ่งเราอีกเราตามวันเราตามเราก็ไม่ได้ถ้าเราสูงไปเราก็ไม่ได้ถ้าเราตามไปเกินไปเราก็รับไม่ได้ที่เขาทำบุญอุทิศไปให้กรวดน้ำไปให้นี่จะรับได้ก็พวกเปรตแค่นั้นเองแล้วเราจะไปเป็นเปรตให้ลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้หรือเราจะเอาหรือทุกคนเขาก็ไม่อยากจะเป็นทุกคนก็ไม่อยากจะเอาเพราะฉะนั้นแล้วให้เราให้พยายามให้นึกถึงตัวเองให้มากๆเพราะคนเรามาแล้วก็มาคนเดียวเดี๋ยวเราตายแล้วก็ต้องตายคนเดียวไอ้ที่เรามาเจอกันที่เขามาเกิดมาเป็นลูกเป็นล้านกันก็อาจจะเป็นหนี้สินเราก็ได้ถ้าไม่มาเป็นลูกเป็นล้านเราก็จะเอากับเราไม่ได้ถ้ามาเกิดมาเป็นลูกเป็นล้านเราเขาจะได้เอากับเราได้ก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินกันมาจึงได้มาเกิดมาเป็นลูกเป็นล้านนี่เราต้องเอาเก็บเอาคนโน้นมาเลี้ยงเอาลูกมาเลี้ยงเอาล้านมาเลี้ยงเนี่ยบางทีเราก็เป็นหนี้บางทีก็ญาติเราที่มันที่เขาตายไปแล้วเนี่ยหรือบางทีหนี้สินเราที่เราไปเป็นหนี้เขาไว้ก่อนตายเราไม่ได้ให้เขาหมดไม่ได้ใช้เขาหมดเขาก็อาจจะมาเป็นลูกเป็นล้านเราก็ได้มาเอากับเราได้คล่องอาตมาก็พูดไปแต่เล็กน้อยพูดก็พูดไม่เคยส่วนมากก็พูดไม่ได้ค่อยได้นานหรอกโยมได้นิดๆได้หน่อย
เอาละอันนั้นอาตมาก็คงจะให้สมควรแก่เวลานะสิ่งที่พูดนี้ก็ให้โยมเอาไปคบไปคิดพิจารณากันนะสิ่งใดที่ว่าดีก็โยมก็เอาไปพิจารณาก็ที่โยมได้มาบวชได้มาปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยก็ที่ได้มาอยู่มาปฏิบัติก็ขอบุญกุศลอันนี้จงเป็นพลาปัจจัยเป็นนิสัยให้มีความสุขมีความเจริญทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นนะคะหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยจากที่พักสงฆ์ผาสุกนะคะจังหวัดจันทบุรีเมตตาให้ธรรมะกับเราในวันนี้ค่ะกราบในความเมตตาค่ะต่อไปท่านทั้งหลายที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญมาประเคนหลวงพ่อเลยค่ะเชิญค่ะมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะค่ะเชิญนะคะตอนนี้ญาติโยมก็หลังจากฟังธรรมเสร็จนะก็จะถวายทายธรรมมีพระไตรทายธรรมนะคะทุกอย่างเป็นบุญของเราทั้งนั้นนะคะขออนุโมทนาสาธุค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นความเมตตาของพ่อผาสุกสุขปัญโยท่านเจ้าวาดเกาะผาสุกอำเภอมะขามจันทบุรีนะคะเมตตาและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในเวลาบ่ายสามโมงก็จะเป็นการประชุมท่านเจ้าวาดทั้งหมดนะในคืนนี้หลังสวดพระพิธรรมแล้วหลวงพ่อบุญลือธรรมกโมก็จะเมตตาแสดงธรรมค่ะขอเชิญนะคะแล้วก็ในคืนนี้นะหลังจากเสร็จบนเรือนไทยไตรสิกขาโดยหลวงพ่ออุดมปุริพุโนจากวัดบ้านทับแสดงที่ลานธรรมค่ะต่อด้วยพระอาจารย์จันทร์ชัยจนถึงเวลาพักผ่อนประมาณตั้งแต่ห้าทุ่มนะคะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นตั้งแต่ทำวัดเช้าเสร็จแล้วพระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโลเป็นองค์ให้กรรมฐานภาคบ่ายมีทำวัดอุปชาไม่มีแสดงธรรมที่ลานธรรมหลังสวดพระพิธรรมมีหลวงพ่ออุดมปุริพุโนบ้านทับแสดงธรรมหลังสวดพระพิธรรมค่ะหมดแล้วนะคะให้คุณแม่วิรวันทำบุญอะไรคะอ๋อนำสังฆทานมากับลูกกับหลานค่ะโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะโมทนาค่ะไม่ต้องบอกค่ะตอนนี้ก็มีผู้ที่จะถวายทายธรรมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอรับพรจากหลวงพ่อเลยค่ะจากนั้นเมื่อหลวงพ่อให้พรเสร็จแล้วเราจะแผ่เมตตากราบพระนะคะนิมนต์เจ้าค่ะโยมตั้งใจรับพรอิจิตังปะจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยทาเมื่อพระจันทร์ได้วันเป็นมณีโชติละโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตลาโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีที่คายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาจนะสีลิสนิจังวุชาปจายิโนจาตาโลธรรมาวาชันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ ปวตุสาปมังกลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สันตาโสที่พระวันสุเตข้อความสว่างดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุค่ะ ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะ